ุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันต่อก่อนนะคะมาเลยค่ะจากคุณสุภานันท์นะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี31นะคะวันเสาร์เวลา 9:17 นาทีถามเรื่องการงานสุขภาพเงินทองขอบคุณค่ะเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับหมายว่าปัญหาเรื่องเงินเนี่ยเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ระวังอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินอยู่เพราะว่ายังมีโอกาสถูกเขาหลอกเงินได้แต่ว่าการเงินเริ่มคลี่คลายปัญหาหนักๆจะเริ่มลดแต่จะเริ่มมีโชคเรื่องเงินเนี่ยนะครับหลังมันเกิดครับงานล่ะค่ะส่วนเรื่องงานก็เหมือนกันหลังมันเกิดก็จะได้งานที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่ค่ะสุขภาพไม่เป็นไรนะไม่ได้มีเรื่องเจ็บป่วยอะไรค่ะก็ดูดีเนาะเดี๋ยวหลังมันเกิดก็จะดีขึ้นนะคะถ้าต่อไปค่ะคุณเป้ค่ะเกิดวันอังคารที่7มิถุนายนปี10นะคะเวลา4:55 นะคะถามเรื่องบ้านที่เป็นมรดกถามว่าจะได้ปลูกหรือว่ามีการซ่อมแซมไหมคะจะได้ปลูกหรือซ่อมแซมไหมคือบ้านที่ทำเนี่ยนะในตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับการทำบ้านหรือการซ่อมแซมบ้านจะทำในปีปลายปี60นะครับจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือทำอะไรใหม่นะครับมิฉะนั้นแปลว่าขายเลยนะครับเพราะดวงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านอยู่ทีนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเป็นไปได้2อย่างก็คือปรับปรุงใหม่ขึ้นหรืออาจจะขายแล้วไปซื้อใหม่ครับนะคะก็มีแต่เป็นปี60นะคะครับเป็นปี60ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพลค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมปี03นะคะตรงกับวันเสาร์เวลา 22:50 นาทีตกงานนะคะวันนี้ตกงานท่านที่3แล้วนะคะจะได้งานที่มั่นคงเมื่อไหร่แล้วหนี้สินล่ะคะคือดวงนี้ตกงานแล้วก็คิดว่ายังไม่มีงานที่มั่นคงครับเรื่องอย่างนึงเนี่ยลักษณะแบบนี้ต้องดิ้นรนช่วยตัวเองแต่ว่าดวงนี้มีคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องงานเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอาจจะมีพรรคพวกถ้าติดต่อพรรคพวกจะได้คำช่วยเหลือครับค่ะหนี้สินเนี่ยยังคงเป็นภาระอยู่แล้วก็มีโอกาสเสียหนี้ด้วยถ้าเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ก็แปลว่าใช้เงินลำบากเนื่องจากการงานไม่มั่นคงรายได้ไม่แน่นอนแต่ถ้าสมมติมีใครเป็นลูกหนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เงินคืนจะหมดเมื่อไหร่คะอาจารย์ก็ยังไม่หมดหรอกครับว่าสภาวะเรื่องหนี้เนี่ยมีแรงล้นมีแรงกดดันสูงขึ้นมีโอกาสก่อนหนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำไปงั้นต้องระวังแต่พอจะมีโชคหลังเดือนสิงหาเหมือนกันครับค่ะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณทูเอสเมทที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะมีจดหมายนะคะมาจากคุณนพพรเป้าเปี่ยมทรัพย์นะคะดูรายการทุกวันอังคารก็เลยเขียนจดหมายมาหาอาจารย์วิเชียรนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดวงชะตาหนูเกิดวันพฤหัสที่27สิงหาคมนะคะปี07ปีมะโรงแต่ว่าเวลาเกิดเนี่ยไม่ทราบจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่อาจารย์ช่วยดูให้ด้วยค่ะครับไม่ทราบเวลาเกิดนะคะแล้วก็ให้ดูให้หน่อยในดวงในระยะนี้นะครับในระยะนี้เนี่ยในพื้นดวงเนี่ยในช่วงตรงนี้เนี่ยในพื้นดวงเนี่ยสามารถทำอะไรได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าดวงนี้เหมือนกับว่าทำร่วมมืออะไรกับคนอื่นจะประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีโอกาสที่จะจริงๆดวงนี้เหมือนกับเคยย้ายบ้านมาแล้วนะครับเคยมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานหรือการโยกย้ายสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนในดวงนี้ก็คือว่าดวงนี้มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างพี่ๆน้องๆบริวารแต่ว่าจะคือคนที่วัยเดียวกันจะเป็นปัญหาขัดแย้งแต่ถ้าอ่อนกว่าเนี่ยจะช่วยเหลือดีนะแต่ว่าถ้าอยู่ในวุ่นเดียวกันจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันทะเลาะเบาแว้งกันเพราะช่วงนี้ต้องอดทนและระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในระยะนี้เนี่ยจะมีเรื่องการใช้จ่ายหรือเสียเงินบ่อยนะครับโดยมีการเสียเงินต่อเนื่องไปถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วถึงจะทุเลาลงใช่ครับค่ะสุขภาพมีอะไรเตือนสุขภาพเตือนนิดนึงดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องโรคประจำตัวกลุ่มความดันครับความดันกลุ่มความดันเบาหวานเนี่ยต้องระวังเริ่มใส่ใจเรื่องนี้ให้มากครับนะคะก็ไม่มีอะไรเตือนแล้วเนาะไม่มีครับก็ระวังเรื่องความดันกับเบาหวานแล้วก็ระวังเรื่องอย่าทะเลาะเบาแว้งดวงนี้ใช่กับวัยเดียวกันและมีโอกาสถูกคนหลอกด้วยในวัยเดียวกันกับถูกโกงหรือถูกหลอกช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านมาทางจดหมายได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com
อันนี้ไม่ต้องเสียค่าซองค่าสแตมป์นะคะต่ออินเทอร์เน็ตส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะMiracle Channel TV Thailand รวมถึงเรื่องราวของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดงานมงคลอย่างไรให้เกิดมงคลสูงสุดอาจารย์ได้พูดไปแล้วแต่เราจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนะคะในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ